วันนี้เนี่ยเป็นการซ้อมในส่วนของครึ่งวันเช้าด้วยนะครับจะเป็นการซ้อมละครสองเรื่องก็คือละครในเรื่องอีหนาวแล้วก็ละครเรื่องมโนราครับค่ะเป็นตอนไหนคะที่นำมาซ้อมก็คือเป็นชุดที่เราจะนำไปแสดงในงานมหรสพสมโภชเนี่ยนะครับพระบรมศพเนี่ยนะครับก็คืออีหนาวก็จะมีตอนใหญ่ๆก็จะเป็นตอนบุษบาชมสารนะครับตัดดอกไม้สายกริดนะครับแล้วก็ตอนบวงสรวงนะครับซึ่งเป็นฉากสำคัญนะครับจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในส่วนของละครมโนราเนี่ยก็จะ2ชั่วโมงเหมือนกันก็จะเริ่มตั้งแต่เริ่มเรื่องของต้นเรื่องมโนรานะครับจนถึงฉากเลือกผู้ซึ่งเป็นฉากสุดท้ายครับบทประพันธ์มีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างไหมคะบทประพันธ์เนี่ยต้องเรียนว่าในส่วนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้รับมอบหมายให้จัดแสดงเนี่ยนะครับเราได้รับติดต่อมาจากทางกรมศิลปากรซึ่งมอบให้ทางสำนักการสังคีตเนี่ยเป็นคนทำบททั้งสองเรื่องนะครับทุกครั้งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีส่วนร่วมในงานมหรสพสมโภชเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการแสดงนะครับผู้แสดงผู้บรรเลงผู้ขับร้องนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของบทการกำหนดเรื่องกำหนดบทกำหนดตอนเนี่ยจะเป็นของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเป็นคนกำหนดให้แต่ว่าเนื่องจากว่าบทที่ทำมาเนี่ยเวลาจะไม่พอเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยมีการแสดงอย่างเวทีที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยจะมีทั้งหมดมีการแสดงหุ่นหลวงนะครับหุ่นกระบอกแล้วก็ละครพระราชนิพนธ์บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนะครับแล้วก็จะต่อด้วยอีเหนาแล้วก็มโนราเพราะนั้นกำหนดแล้วเนี่ยการแสดงแต่ละเรื่องเนี่ยจะไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการเอาบทมาเนี่ยมาตัดทอนในส่วนที่พอจะตัดได้ซึ่งไม่ทำให้เสียจารีตหรือว่าเสียความสำคัญของเรื่องนะครับให้อยู่ภายใน2ชั่วโมงครับติดขัดคือตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าจริงๆในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยเราเกือบจะ 100% แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าครั้งนี้จริงๆวันนี้เนี่ยทางประสานทางกรมศิลปากรเนี่ยกำหนดว่าเราจะต้องซ้อมเข้ากับฉากกำหนดฉากแล้วก็มีการซ้อมเข้ากับฉากกับพร็อพต่างๆพวกนี้นะครับแม้กระทั่งแสงเสริมต่างๆเนี่ยแต่เนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยมีความจำเป็นในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของการขนย้ายในการที่จะเข้าพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องฉากต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ของละครเนี่ยก็มีการเคลื่อนไปตั้งแต่วันจันทร์ที่เรามาซ้อมกันวันแรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นักแสดงยังไม่ได้ซ้อมประชาแต่ว่าจะไปได้ซ้อมวันที่21เนื่องจากว่า21 22เนี่ยเป็นการซ้อมที่สถานที่จริงนะครับของเวทีที่2เนี่ยนะครับก็จะแบ่งกันเป็นวันที่21ก็จะเป็นการซ้อมละครในเรื่องอีหนาวแล้วก็ละครเรื่องมโนราส่วนวันที่22ก็จะเป็นซ้อมหุ่นกับซ้อมพระมหาชนกครับเพราะนั้นเราก็จะได้ไปซ้อมตรงนั้น 100% ตรงนั้นครับลักษณะเด่นก็จะในส่วนของละครในแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของจารีตของละครในความเคร่งครัดต่างๆพวกนี้ความงามในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมเรื่องของบทประพันธ์นะครับความไพเราะนะครับในเรื่องของดนตรีเพลงร้องการขับร้องเนี่ยมีใช้เพลงที่เป็นเพลงที่ใช้สำหรับละครในจริงๆเพราะว่าจะต้องมีท่วงทำนองที่ไพเราะมีการขับร้องเอื้อนชนิดที่ว่าแบบประดิษฐ์งดงามนะครับตัวละครก็จะต้องมีกระบวนท่ารำที่งดงามเป็นกระบวนท่ารำที่เราได้สืบทอดมานะครับตั้งแต่บทรุ่นโบราณเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องแต่งกายมีความวิจิตรงดงามนะครับเพราะนั้นต้องตัวละครต้องงามหมดในเรื่องของละครในอันนี้คือจุดจารีตหรือว่าเอกลักษณ์ของการแสดงละครในส่วนละครเรื่องมโนราเนี่ยต้องเรียนว่ากรมศิลปากรนำเอาทำเรื่องมโนราขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะผสมผสานคือไม่ใช่รูปแบบละครนอกอย่างเดียวนะครับหรือว่าไม่ใช่ละครชาตรีแต่ว่าเป็นรูปแบบที่มีการผสมผสานในเรื่องของการดำเนินเรื่องการแสดงเนี่ยใช้หลักของละครนอกเป็นหลักส่วนเพลงนี้เราจะใช้เพลงชาตรีเข้ามาจะเห็นว่าที่เราซ้อมเนี่ยจะมีเพลงไร้ชาตรีมีชาติมีอะไรเยอะแยะมากอันนี้เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นสีสันของเป็นจุดเด่นของละครเรื่องนี้ครับมีตอนไหนที่สื่อถึงการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9บ้างไหมคะอันนี้เนี่ยในส่วนของในส่วนที่ผมนะครับผมคิดว่าในส่วนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มีงานมหรสพสมโภชเนี่ยนะครับเวทีเนี่ยจะเป็นเวทีที่มีทั้งละครในละครนอกนะครับแล้วก็ละครนอกเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของ
ความสนุกสนานเพราะเป็นรูปเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของละครนอกนะครับก็คือจะเน้นความสนุกสนานตลกขบขันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าที่กรมศิลปากรเลือกเอาละครเรื่องมโนรามาเนี่ยเนื่องจากว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เหมือนกับการแสดงทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าความสูญเสียของพวกเราปวงประชาชนประสบนิกรชาวไทยเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยมหาศาลมากๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นนั่นได้ว่าพวกเรารู้สึกกันยังไงเสียใจมากแค่ไหนหรืออะไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยกรมศิลปากรก็เลยเลือกเรื่องมโนราซึ่งเป็นละครที่ดำเนินเรื่องรวดเร็วก็จริงแต่ว่ายังคงความงดงามของกระบวนท่ารำในเรื่องของเพลงร้องต่างๆพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของบทสนุกสนานหรือบทตลกขบขันเนี่ยก็จะเกือบจะไม่มีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัดพรากการติดตามนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าประจวบเหมาะกับว่าเนื่องจากว่าพวกในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับทรงพระราชพลเพลงกินรีสูตรเอาไว้นะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะนำเอามาประกอบการแสดงบัลเล่ต์เรื่องมโนราด้วยนะครับแล้วก็ทางนี้ก็เลยเลือกเอาเรื่องมโนราเนี่ยมาเป็นการแสดงในครั้งนี้ครับขอบคุณค่ะ